ธนกรโวนทท.แห่เที่ยวไทยเงินเข้ากว่า800,000 ล้านผลพวงรัฐบาลบิ๊กตู่ธนกรโวนทท.แห่เที่ยวไทยเงินเข้ากว่า800,000 ล้านผลพวงรัฐบาลบิ๊กตู่หนุนรัฐบาลชุดนี้เร่งเครื่องธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่30 กันยายน 66นายธนกรวังบุญคงชนะส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติกล่าวถึงกรณีนักท่องเที่ยวแห่บินเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวของไทยเราตั้งแต่วันที่1 มกราคมจนถึง24 กันยายน 2566มีจำนวนนักท่องเที่ยวมาจากต่างประเทศจำนวนมากเมื่อถามว่าการที่รัฐบาลออกนโยบายเร่งด่วนมาตรการวีซ่าฟรีให้นักท่องเที่ยวชาวจีนกับคาซัคสถานเมื่อวันที่25 กันยายนที่ผ่านมานั้นส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวอย่างไรนายธนกรกล่าวว่าจากข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นและมากที่สุดคือมาเลเซียจีนเกาหลีใต้อินเดียและรัสเซียกลุ่มเหล่านี้ก็เป็นนักท่องเที่ยวที่นิยมมาเที่ยวประเทศไทยอย่างที่ทราบกันดีว่ารัฐบาลนี้ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นมาตรการเร่งด่วนที่สำคัญถือเป็นผลพวงมาจากการที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างจริงจังและต่อเนื่องมาโดยตลอดและรัฐบาลชุดนี้ก็เร่งเครื่องภาคธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ด้วยนายธนกรกล่าวว่ามาตรการเร่งด่วนกระตุ้นการท่องเที่ยวแบบวีซ่าฟรีให้กับจีนและคาซัคสถานคาดว่าจะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวจีนได้อีกมากโดยเฉพาะช่วงปลายปีซึ่งเป็นฤดูการท่องเที่ยวจะทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งปีรวมแล้วเกินกว่าที่คาดการเอาไว้เดิมที่30 ล้านคนโดยจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยมากที่สุดคือมาเลเซียจีนเกาหลีใต้และอินเดียรวมรายได้จากการท่องเที่ยวตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 1.3 ล้านล้านบาทแบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 8.15 แสนล้านบาทนักท่องเที่ยวไทย 5.12 แสนล้านบาทนายธนกรกล่าวว่าไม่เพียงเท่านั้นเราก็จะต้องสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวให้มั่นใจว่าเมื่อมาเที่ยวประเทศไทยต้องเที่ยวอย่างปลอดภัยประทับใจโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนที่ปีที่ผ่านมาเข้ามาเที่ยวประเทศไทยสูงเป็นอันดับหนึ่งแต่ปีนี้ลดลงมารองจากมาเลเซียเกิดจากความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวจีนที่มีต่อประเทศไทยในเรื่องความปลอดภัยประกอบกับการฟื้นตัวของสายการบินที่ฟื้นตัวไม่เต็มที่นายธนกรกล่าวว่าในระยะสั้นและระยะต่อไปเราต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวต่างประเทศโดยเฉพาะในด้านความปลอดภัยดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงมีค่าใช้จ่ายต่อหัวสูงมาพักอาศัยเป็นระยะเวลานานรัฐบาลอาจส่งเสริมให้ไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ต้นทุนไม่สูงมากนักแต่นักท่องเที่ยวจะได้รับความประทับใจในการให้บริการด้านสุขภาพด้านการพักผ่อนหรือแม้กระทั่งมาใช้ประเทศไทยในการพำนักหรือมาทำงานทางไกลรวมถึงสนับสนุนคนไทยเที่ยวในประเทศแทนการไปเที่ยวต่างประเทศก็จะช่วยรักษาเม็ดเงินหมุนเวียนจากการท่องเที่ยวภายในประเทศไม่ไหลออกได้ปริมประภาน้องสาวเพชรฆาตเงียบผู้สานต่อตำนานตะกร้อแห่งตระกูลแก้วคำใสเพชรฆาตเงียบนิตินัดดาแก้วคำใสเคยสร้างผลงานพาตะกร้อหญิงไทยประสบความสำเร็จมากมายในอดีตมาวันนี้น้องปริมประภาแก้วคำใสผู้เป็นน้องสาวได้ก้าวขึ้นมาสานต่อเรื่องราวด้วยเหรียญทองหางโจเกมปริมประภาเกิดมาในครอบครัวนักตะกร้อที่มีสิทธิแก้วคำสายคุณพ่อและนิตินัดดาพี่สาวเป็นอดีตนักเตะกร้อทีมชาติไทย
เธอเล่าว่าญาติพี่น้องของเธอทุกคนจะได้รับการฝึกฝนให้เล่นตะกร้อตั้งแต่เด็กซึ่งเธอเองก็ถูกฝึกฝนมาตั้งแต่8ขวบก่อนที่อายุได้10ขวบจะเกิดความตั้งใจด้วยตัวเองว่าต้องการมุ่งสู่เส้นทางลูกหวายตามรอยของพี่สาวพี่คือแรงบันดาลใจให้หนูต้องการจะติดทีมชาติแม้ตั้งแต่ยังเด็กเราจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเท่าไหร่ด้วยอายุที่ห่างกัน11ปีทำให้เราอยู่ในวัยที่ห่างกันที่ต้องออกจากบ้านมาฝึกซ้อมกับทีมชาติแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ติดต่อกันอยู่ตลอดเราตั้งใจไว้ว่าวันหนึ่งจะได้เล่นอยู่ในทีมชาติด้วยกันความฝันของเธอสองคนพี่น้องเกือบเป็นจริงเมื่อปริมประภาถูกเรียกให้ไปฝึกซ้อมกับทีมชาติชุดเตรียมเอเชียนเกมตอนอายุ14ปีแต่ถึงอย่างนั้นคิวเธอก็หลุดทีมและไม่เคยได้รับการเรียกติดทีมชาติอีกเลยจนเวลาล่วงเลยมายังปัจจุบันที่ปริมอายุได้26ปีและพี่สาวของเธอก็เลิกเล่นไปแล้วแม้ทางเดินของนิตินัดดากับปริมประภาจะสวนทางกันในวันที่นิตินัดดากลับไปอยู่บ้านที่ร้อยเอ็ดปริมประภาก็ถูกเรียกติดทีมชาติอีกครั้งในเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจวเกมแต่ถึงอย่างนั้นพี่สาวของเธอก็ดีใจด้วยจากใจจริงวินาทีที่พี่รู้ว่าหนูติดทีมชาติเขาก็ร้องไห้เลยเขาดีใจมากแม้จะเสียดายที่ไม่ได้เล่นด้วยกันแต่เขาก็ดีใจกับความสำเร็จครั้งนี้เมื่อกี้รับเหรียญเสร็จโทรไปหาเขาก็ร้องให้อีกดีใจที่ได้เหรียญทองแม้จะคว้าเหรียญทองมาได้แล้วแต่ปริมประภายังต้องการความสำเร็จและรักษาฟอร์มของตัวเองเอาไว้ให้ได้เพราะเธอต้องการจะเข้าใกล้กับสิ่งที่พี่สาวเคยทำไว้ให้ได้มากที่สุดที่เคยคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมมาได้3ครั้งส่วนหนูอาจจะทำได้ไม่เท่าด้วยอายุตอนนี้อย่างมากคงเล่นเอเชียนเกมได้อีกสักครั้งก็ตั้งใจอยากจะติดทีมชาติไทยในครั้งหน้าและคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมให้ได้อีกสักครั้งจากนิตินัดดาถึงปริมประภาวันนี้พี่น้องแก้วคำใสได้สัมผัสเหรียญทองและกลายเป็นฮีโร่นักกีฬาของชาวไทยแม้จะต่างยุคต่างสมัยกันก็ตาม